ให้กําหนดเรียบประชุมแล้วก็ค่าพิจารณาค่าองค์คณะอะไรต่างๆงเขาให้แยกต่างหากแต่ว่ากรณีที่เป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องอื่นคล้ายๆว่าการประชุมใหญ่กางๆเนี่ยฮะเขาบอกว่ากรณีเนี้ยเหมือนกับว่ากฎหมายมันไม่ได้กําหนดไว้คุณอนุนมาเมาบอกว่ากฎหมายมันไม่ได้กําหนดไว้นี่มันเป็นเรื่องของการบริหารเรื่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยน่าจะไม่มีกฎหมายรองรับ แล้วคุณอนอนท์ก็บอกว่าเพียงเดี๋ว,ว่าไม่รู้ใครจะไปดาเนินคดีเรื่องนี้ว่าใครจะไปตีความเรื่องนี้ว่ามีกฎหมายรองรับหรือไม่มีแกก็แนะนําว่ามันมีทางเดียวคือผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยต้องไปยื่นสารปกครองให้สารปกครองวินิจฉัยว่ามติของกรรมการมหาสารคธรรมเนี่ยมีกฎหมายรองรับหรือเปล่าในการออกระเบียบเบี้ยประชุมที่ครั้งละประธานด้ครั้งละหมื่นกับผู้ผู้ข้าราประชุมได้คร hmm. ั้งละแปดพันอันนี้แกก็ถามว่า มีทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คือต้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยไปยืน่นก็ปรากฏว่าก็ไม่มีการยืน่นแต่ว่าไม่มีใครยืน่นไม่มีใครแต่ก,ก,แก,ก,ก็ไปมีการแก้ไขกฎหมายก็ไปมีการแก้ไขกฎหมายพอไปมีการแก้ไขกฎหมายปุ๊บเนี่ยนะก็เสร็จแล้วก็ออกมาเป็นกฎหมายเมื่อวานก็คือรัฐบาลก็ไปแก้กฎหมายให้รองรับว่ากรรมการมหาศาลวิธรรมเนี่ยสามารถออก,กระเบียบเพื่อกําหนดค่าตอบแทนค่าเบียบประชุมได้คุณอนนท์มาเมสาเขาก็ยังไปตามดูอีกนะฮะอันนี้ขอบคุณคุณอนนท์มากเลยเพราะผมก็ไปได้ ดูความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องลับหรอกมันเป็นรายงานการประชุมกรรารมหารสารยุทธธรรมซึ่งเขาก็เขาเปิดเผยนะสารนี่เราต้องชมสารนี่เขาทำอะไรประชุมกรรมการมหาสารคารประชุมกรทเขามีเอกสารแถลงมดนะแล้วเราเปิดดูได้ทรงในในเว็บไซต์สารครับอันนี้เป็นรายงานการประชุมเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยก็คุณอนนท์ก็เอามาโพสต์ให้ดูนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือปรากฏว่าเอาข้อจริงเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเอ่อ เขาเข้าไปสู่กฤษฎีกาแล้วก็มันมีการเปิดเผยโดยท่านประธานพูดเองว่าคล้ายๆกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยออตอนตอนตอนเนี้ยพอไปถึงกิษฎีกก็มีผู้คัดค้านแล้วก็มีการเปลี่ยนคณะกรรมการแล้วก็ถูกคัดค้านอีกใช่ไหมทีนี้ก็คือว่าก็ให้เลขาศาลเ,เลขาธิการที่ประชุมคือเลขาธิการศาลไปชี้แจงด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่ากรรมการบางท่านที่ไม่เห็นด้วยได้เข้าสู่กรรมการพิเศษ กฎหมายตัวนี้เข้าสู่กรรมการพิเศษที่มีอาจารย์มีชัยเป็นประธานรรกรรมาการบางท่านไม่เห็นด้วยก็ได้ทวงติ่งเช่นนายอัวิสุมาวงคุณพรทิพย์จาระว่ามีอํานาจหรือไม่ใช่ไหมโดยสุดท้ายคุณมีชัยก็เป็นคนที่แบบไปแก้แก้ให้ว่าก็คือออกระเบียบให้วห่าใ,ให้ให้ให้กบสเนี่ยมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับเบียบประชุมได้ค,คุณมีชัยก็ไปแก้ให้แล้วก็คุณมีชัยก็บอกว่าสิ่งนี้สิ่งีเขียนให้ชัด สิ่งหนึ่งที่นายมชัยเขียนให้เราชัดเจนในบทเฉพาะการที่ยกร่างเสนอเขียนไว้ว่าการใดที่ออกไประเบียบไปแล้วรับไปแล้วก็ถือว่าชอบอนับแต่วันที่เพียงแต่นายาวันนับแต่วันที่กฎหมายมีบทบังคับใช้ให้ไปออกระเบียบใหม่ให้สอดคล้องกับกฎหมายมีบทเฉพาะการย้อนหลังให้อ,อันนี้คือเป็นก็เป็นการเปิดเผยว่าอาจารย์มีชัยเขาก็เป็นคนที่เห็นด้วยกับศาลแต่ที่ในกฤษฎิการหลายคนก็ไม่เห็นด้วยว่าการออกระเบียบนี้น่าจะมไม่ถูกอะไรอย่างนี้ ก็ไมไม่มีกฎหมายรองรับจะบอกว่าผิดก็ไม่ใช่มันก็บอกว่าเหมือนกับไม่มีกฎหมายรองรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ตอนนี้ก็คือผ่านสนาชชปแล้วสนาชนชเห็นด้วยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเงินเดือนสารก็สูงนะฮะถ้าจะมีเพียประชุมเพิ่มเติมนี่อาจจะไม่เหมาะสมเราก็อาจจะบอกว่าสารก็ควรจะออกมาตอบว่าจริงๆหน่วยงานทั้งหลายในประเทศเนี่ยก็ชอบมีพเพียประชุมกันเยอะเลย